สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูจะชวนท่านผู้ชมมาใส่เกลือเนื้อนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าเนื้อเค็มแดดเดียวนะคะอย่างที่พี่ปูบอกนะคะว่าพี่ปูซื้อเนื้อมา3ชิ้นนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเรียกว่าหลายกิโลกันเลยทีเดียววันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่มาเยอะขนาดนี้เมนูเราคงไม่ได้ทำแค่เมนูเดียวใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเมนูเนื้อๆนะคะถ้าใครชอบก็ตามพี่ปูไปดูเลยค่ะว่าพี่ปูจะทำอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเนื้อเสือร้องไห้นะคะถ้าใครยังไม่เคยใส่เกลือนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อเค็มแดดเดียวนะคะต้องลองเลยนะคะจัดว่าเด็ดเดี๋ยวพี่ปูจะแล่เนื้อเลยนะคะแล่เป็นชิ้นตามที่เราต้องการก่อนนะคะในการแล่ชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะพี่ปูอยากให้แล่เป็นขนาดเท่าๆกันนะคะไม่ว่าความยาวความกว้างอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเวลาเราจะไปทำอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหมักการย่างการปิ้งการทอดนะคะถ้าชิ้นเท่าๆกันเนี่ยเวลาเราทำให้สุกเนี่ยนะคะมันจะสะดวกนะคะเราจะควบคุมทุกอย่างได้ง่ายกว่าการที่ทำชิ้นไม่เท่ากันนะคะเมื่อพี่ปูแล่เสร็จแล้วนะคะพี่ปูก็เอาเนื้อมาเลียงให้สวยงามนะคะวางอย่างเท่ๆงั้นแหละพร้อมที่จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะอวดค่ะอวดอย่างที่พี่ปูบอกนะคะเนื้อเสือร้องไห้มันมักจะเหนียวนะคะพี่ปูก็จะใส่เบกกิ้งลงไปเนี่ยนะคะบางคนเขาจะใช้เบกกิ้งเนี่ยนะคะคลุกกับเนื้อเลยโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่ชอบเวลาไปทอดมันเป็นฟองเยอะพี่ปูก็จะแช่อย่างเงี้ยนะคะพี่ปูจะแช่น้ำไว้สัก30นาทีนะคะพี่ปูก็จะล้างน้ำหลายๆน้ำนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะมาดูการใส่เกลือของพี่ปูนะคะพี่ปูใส่ง่ายๆนะคะพี่ปูจะโรยเป็นชั้นๆนะคะก็คือโรยเกลือก่อนนะคะให้มีเท่าๆกันนั่นแหละแล้วก็วางเนื้อเป็นชั้นๆแล้วก็โรยเกลือบนเนื้ออีกชั้นนึงนะคะแม่บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะคะมันจะทำให้เกลือเข้าไปในเนื้อแบบสม่ำเสมอไม่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มันเค็มโดเดขึ้นมาบางชิ้นก็ไม่เค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ปูก็จะโรยเกลือแล้วก็คลุกเคล้านะนะคะให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเรานวดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแม่บอกว่าถ้าเราหมักไว้สักคืนนึงนะคะหมายถึงว่าเนื้อเค็มหรือว่าเนื้อใส่เกลือของเราเนี่ยข้ามคืนน่ะคือใส่ตู้เย็นไว้มันจะมีความหอมนะคะก่อนที่เราจะเอาไปตากแดดในวันรุ่งขึ้นนะคะพี่ปูคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนได้ที่แล้วนะคะพี่ปูก็จะเริ่มเลียงเป็นชั้นๆเหมือนเดิมนะคะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะก่อนที่พี่ปูจะไปตากในวันรุ่งขึ้นนะคะช่วงนี้มีความแดดดีนะคะพี่ปูก็จะเอาเนื้อเนี่ยนะตากนะคะไว้เตรียมทอดแหละแดดเดียวนะคะจะเอากี่แดดล่ะคะแดดเดียวก็คงจะโอเคแล้วนะหน้าเนี้ยพี่ปูว่าแต่ว่ากว่าที่พี่ปูจะตากแดดนะบอกได้เลยว่าแอบกินไปมั่งแล้วนะคะแล้วลัดขั้นตอนโดยการใช้ไมโครเวฟอบก่อนทอดนะคะก็ช่วยเหลือได้เวลาเราอยากแล้วยังไม่เจอแดดนะคะแต่ว่าจะทำแดดเดียวให้ดูก็ต้องไปตากแดดซะหน่อยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะไปตากแดดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาได้แดดแล้วว่าเนื้อของพี่ปูจะเป็นลักษณะไหนนะคะจ้าแดดเดียวนะจ้าแดดเดียวนะจ้าเดี๋ยวพี่ปูจะทอดแล้วนะคะพี่สาวเตรียมรับประทานแล้วนะคะแต่ว่าพี่สาวขอเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นชิ้นเล็กๆก่อนทอดนะคะเขาชอบกรอบๆนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทอดให้เขาเลยก็แล้วกันวันนี้จะขอเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเพราะพี่สาวบอกว่าเสือร้องไห้นะถ้าชิ้นเล็กๆก็จะไม่เหนียวนะคะเขาชอบมันกรอบๆอันนี้พี่ปูตามใจคนรับประทานนะคะในระหว่างนี้พี่ปูก็ตั้งแก๊สรอเลยเราจะทอดเป็น2แบบนะคะในแบบเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆแล้วก็ทอดชิ้นใหญ่ด้วยเลยวันนี้เจ๊ใช้น้ำมันพืชนี่นะคะเจ๊ใช้ตามสถานการณ์นะคะมีอะไรเจ๊ใช้อย่างนั้นล่ะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของชิ้นที่พี่ปูจะทานเองนะคะพี่ปูจะทำชิ้นย่อยด้วยแล้วพี่ปูชอบแบบเนี้ยส่วนชิ้นใหญ่เราลงก่อนก็ใช้เวลาสักพักนะคะเริ่มเหลืองปุ๊บเราใส่ชิ้นเล็กไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาน่ากินไหมพอดีกว่าค่ะ
พี่ปูขอปิดคลิปเมนูจานเด็ดจานด่วนของพี่ปูจานนี้ด้วยประโยคสั้นๆว่าน่าทานใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ